นะครับก็อยู่กับผมต่อเลยนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงดึกๆก่อนนอนแบบนี้กันต่อนะครับดีลของบิ๊กตู้ลูกากูครับมีปัญหาซะแล้วนะครับประธานจางเนี่ยไม่ปลื้มนะครับยืม10ล้านยูโรจ่ายค่าจ้าง 100% เต็มนะครับเอาแล้วนะครับดีลโรเมลูลูกากูครับย้ายไปอินเตอร์มิลานเนี่ยสอเขามีปัญหาซะแล้วครับเมื่อสตีเวนจางครับประธานสโมสรชาวจีนเนี่ยรู้สึกว่าไม่สมเหตุสมผลที่จะจ่ายค่ายืมตัวหัวหอกทีมชาติเบลเยียมเนี่ย10ล้านยูโรครับและค่าเหนื่อยทั้งหมดนะครับหัวหอกทีมชาติเบลเยียมครับผลักดันการย้ายกลับไปเล่นในจูเซปเป้เมซ่านะครับในซัมเมอร์นี้ขณะที่ทางเชลซีและอินเตอร์มิลานเนี่ยอยู่ในระหว่างเจรจาเพื่อปิดดีลในขั้นตอนสุดท้ายที่คาดว่าจะออกมาในแบบจ่ายค่ายืมตัว10ล้านยูโรและค่าเหนื่อยอีก 100% เต็มนะครับอย่างไรก็ตามภาพล่าสุดเนี่ยเดอะแอตแลนติกครับออกมาเปิดเผยว่าหลังได้รับรายงานข่าวจากฝั่งอิตาลีเนี่ยว่าการเจรจาในครั้งนี้เนี่ยเจอปัญหาซะแล้วครับเมื่อสตีเวนจางเนี่ยประธานสโมสรรู้สึกว่าข้อเสนอดังกล่าวเนี่ยดูไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลยนะครับโดยตอนนี้ครับการเจรจายังคงดำเนินต่อไปและยังเชื่อว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะได้ข้อสรุปที่น่าพอใจสำหรับทุกฝ่ายนะครับเอาแล้วตั้งตอนที่ผมดูรูปเมื่อกี้เนี่ยดูเหมือนว่าผมนึกว่าปิดดีลแล้วนะที่จริงนะแต่ไม่ใช่นะครับเหมือนว่ามีปัญหาสำหรับดีลของบิ๊กตู้ครับกับประธานจางของเรานะครับบอกว่ายังไม่ปลื้มเลยจ่าย10ล้านยูโรเนี่ยยังต้องมาจ่ายค่าจ้างค่าตัวเนี่ยอีก 100% เต็มนะครับดูว่าจะเป็นยังไงกันต่อนะครับขอบคุณนะครับที่รับฟังในช่วงดีครับสวัสดีครับ